ุปการีกันหมดเลยทีเดียวครับคือเลยทำงานให้พี่เบิร์ดได้เลยเหมือนทำให้พี่เบิร์ดเหมือนทำให้แม่ด้วยพ่อใจพ่อผูกแม่ผมดีใจจริงๆครับทุกวันที่แม่คิดรักลูกพิเศษแม่บอกว่าอะไรบ้างอ่ะพอรู้ว่าเราได้ทำงานลูกลูกครับนอนได้ยังโอ้ยแชทบ่อยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าได้ความรักพิเศษขอบคุณมากนะพี่แล้วเป็นไงมาแล้วเพลงนะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยเพลงเราเนี่ยก็เป็นซาวด์ยุค80ได้รับอิทธิพลจากเพลงพี่เบิร์ดซึ่งก็มีเพลงตั้งแต่ยุค80ด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับใช่ครับคือเพลงพี่เบิร์ดจะสำคัญมากเพราะว่าอันที่เคยบอกไปแล้วเพราะว่าตอนที่เราคิดอะไรไม่ออกเราจะจินตนาการเสมอว่าถ้าเป็นพี่เบิร์ดใครจะทำอะไรคือไม่รู้ว่าจะร้องท่อนนี้ด้วยเสียงแบบไหนก็เลยคิดว่าถ้าเป็นพี่เบิร์ดก็จะร้องด้วยวิธีการถือว่าใช้พี่เบิร์ดเป็นเรื่องประเด็นมาตลอดครับแล้วเวลาคิดอย่างนี้คิดว่าหน้าตัวเองเป็นอย่างพี่เบิร์ดเลยไหมครับทำหน้าที่อยากเป็นพี่เบิร์ดก็พยายามจะทำเป็นคนดีชาติแต่ก็ทำไม่ ไม่ถึงสักทีเขาเลยให้เดียวทำแทนครับใช่ไหมครับเดียวเพลงนี้ครับเพลงนี้ครับเพลงกำแพงนี้ได้มาจากพี่อ๊อฟครับพี่อ๊อฟติดต่อมาจากพี่สแตมอีกทีนึงครับไม่ได้เข้ากับผมโดยตรงนะแล้วก็ตอนแต่งเสร็จแล้วพี่เขาบอกว่าเป็นเฟสที่สำคัญที่สุดน่าจะพูดถึงเรื่องนี้ให้ชัดที่สุดก็ดีครับที่เพิ่งมาบอกตอนแต่งเสร็จแล้วไม่งั้นจะกดดันไปกว่านี้ครับพี่เพลงจะพูดถึงตอนวิ่งมาราธอนครับแล้วก็หมดพลังแล้วเราจะหยุดก็คือสบายเลยหรือว่าจะวิ่งต่ออีกนิดนึงแข็งใจนิดนึงก็จะเข้าเส้นชัยแล้วครับคือเป็นเฟสที่วัดใจกับคนวิ่งครับก็เลยแต่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับชกตรงเป้าครับเกี่ยวกับเราควรจะหยุดหรือว่าเราควรจะวิ่งตามหาต่อครับเกี่ยวกับความไม่แน่ใจแบบว่าก็เอาเรื่องของภาษาในยุคเก่าครับยุคพี่เบิร์ดมาใช้ด้วยครับคือยุคพี่เบิร์ดจะมีคำแบบเท่ๆเต็มไปหมดครับคำสวยๆเต็มไปหมดผมก็ยังพยายามจะใช้บ้างพูดถึงการฟังเพลงในวิทยุที่พยายามจะมีเพลงบอกว่าพอได้แล้วไม่ต้องตามหาความรักแล้วแต่ว่าดีเจก็เปิดเพลงต่อไปว่าให้เราตามหาความรักต่อไปยอมแล้วเราต้องเชื่อเพลงไหนวะอะไรเงี้ยครับคือพยายามที่จะสวยงามแบบนั้นบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ดีหรือเปล่านะครับครับพูดขนาดนี้เอาว่าเราไปดูกันไหมครับไปดูเอ็มวีตอนนี้ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของพี่เบิร์ดอีกเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่ครับที่จะได้เห็นเอ็มวีเพลงนี้นะครับเพลงคำแทงระหว่างพี่เบิร์ดกับโพลิแคปนะครับพี่โดนมาดูวิเชียนนะฮะพูดกับใช่ครับวันที่เป็นมันต้องพอสักทีกับรักนี้แต่เราตามด้วยเพลงแล้วควรจะรักเธอยังมีหัวใจที่เปิดทุกอันไหนให้ฉันได้เชื่อกับสิ่งใดI'm not a good guy.
มันตลกว่าที่เบิร์ดร้อยในที่ร้องตรงหน้าที่เบิร์ดพิเศษรู้สึกว่าคือเหมือนในหนังครับหนังจีนครับคือว่าไปตามหาคนที่มีบุญคุณกับเจ้านะแล้ววันเนี้ยก็ได้เจอเขาครับแล้วมันจบซีซั่นไปก่อนวันนี้มันต่อซีซั่น2แล้วนี่คือความรู้สึกที่เขามีกับผู้ชายคนนี้เลย MV นี่ก็มีเรื่องน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับคือที่เห็นภาพที่ฉายอยู่ด้านหลังจะเป็นนางเอกของพี่เบิร์ดในอดีตทั้งสิ้นเลยครับคือเท่าที่ได้ยินมาเหมือนพี่โดนบอกว่ามันเป็นการแรงบันดาลใจบันดาลแรงกันไปมาโพลิแคทแรงบันดาลใจจากซาวด์ดนตรีในยุคแรกของพี่เบิร์ดนะครับแล้วก็โพลิแคทเนี่ยตอนมี MV ที่โด่งดังมากเนี่ยนั่นคือเอาภาพยนตร์เรื่องพี่หนูกับหมูแฮมมาใช้ใน MV พี่โดนแล้วก็เลยได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีนั้นแต่ว่าตอนนี้ใช้เป็นภาพนางเอกของพี่เบิร์ดครับมีเรื่องอะไรบ้างครับเป็นอะไรบ้างที่เบิร์ดเห็นแล้วพอจะคุณพี่เบิร์ดว่าถามคุณได้แค่นี้ครับมันมีเยอะกว่านี้แถมแบบแม้กระทั่งท่อนน้านาก็ไปเลือก MV ใช่ครับในเพลงที่มีร้องว่าน้านาเอ๋สวยๆฮะนี่เอามาลงยังแก้ตามกับพี่โดนว่าจำไม่ได้แทนโอพี่ดนทำไมพี่เอาไปลงยังทันพี่ดนยังแก้ตันนะฮะเมื่อกี้เพิ่งรู้ว่าเพลงนี้นักก็ร้องนานาเหมือนใจใช่ครับท่านนี้ไม่รายการเปรียบเทียบหวานใจอย่างที่แม่แล้วก็เป็นการประกาศให้คุณแม่รู้ด้วยการเอ่ยชื่อตัวเองทิ้งไว้ในเพลงนานาทิ้งเอาไว้นะครับเหมือนพวก MC ฮิปฮอปใช่ไหมครับเอ่ยชื่อตัวเองในเพลงประกาศศักดาประกาศศักดาไว้เบิร์ดร้องเพลงของโพลิคัสซึ่งซาวด์ค่อนข้างเป็นเทพที่สุดแล้วจริงๆมันใกล้สิ่งที่พี่เบิร์ดเคยทำหลายครั้งนานแล้วพอทำตอนนี้แตกต่างไหมมันแตกต่างครับคือพี่เบิร์ดว่ามันดูทันสมัยในเอ็กซ์ที่สมัยก่อนตอนสมัยถือว่าเหมือนคล้ายๆว่าก็ถึงมาร้องได้เพลงคือเรนจ์เสียงกว้างมากนะเขาให้ความสำคัญเสียงกว้างมากก็เป็นการเห็นในการฮาร์โมนีก็ดีมากครับอาจจะเป็นแม่ตัวโบว่าไม่ใช่ตัวนี้แม่อาจจะไลน์มาระวังเรื่องฮาร์โมนีหน่อยนะระวังคู่สามสบายสบายดีมากๆก็ลองวันเวลาเหมือนทุกเพลงครับลองวันเวลาว่าเมื่อไหร่จะได้ร้องแต่มาไปฟังเลยน้องว่าน้องเขียนมาเขียนแปลว่าที่จะบอกว่าถ้าว่าฟังเพลงนี้นะตกลงที่จะเป็นตัวที่เป็นเรียบร้อยแล้วมีบางสิ่งทั้งลูกและแม่ถูกต้องไปถึงศิลปินท่านต่อไปไอดอล